สวัสดีค่ะนะคะหลังจากที่คุณป้าหายไปสองวันหนึ่งนะคะก็คือมีงานต้องทำแบบตอนนี้ป้ากับเ,เขาเรียกว่าอะไรป้ากับน้องโรสนะคะก็มีเรื่องคุยกันเยอะนะคะก็เรื่องแป้งแต่งนงแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อันนี้ป้าจะบอกเลยว่าสดนะสดนะสดสดตอนนี้ป้ามีงานต้องทํานะคะเยอะมากนะคะเพราะว่าช่วงที่เขาเรียกว่า การเปลี่ยนฤดูการของสวีเดนเนี่ยนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะจริงอยู่ที่คุณเห็นในบ้านป้าใส่เสื้อแบบชิวๆคือในบ้านมันร้อนค่ะแต่ข้างนอกนะคะเริ่มหนาวแล้วแล้วอย่างเมื่อวันน,นที่ป้าขับรถป้าพูดพิดว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิจริงๆมันเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะร่วงหล่นนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นสีหรือ ตอนนี้มันก็เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะคะข้างนอกแล้วก็ก็กำลังจะร่วงนะคะส่วนป้าเนี่ยก็ได้ปรับปรุงห้องนอนใหม่นะคะห้องนอนชั้นใต้ดินนี่ก็คือชั้นใต้ดินอีกอีกห้องหนึ่งนะคะห,ห้องชั้นใต้ดินในสามีป้าไม่มายุ่งเลยนะไม่ยุ่งไม่อะไรทั้งสิ้นเขาไม่เขาไม่ลงมานะคะเขาก็จะอยู่ของเขาคือ ชั้นที่เป็นครัวแล้วก็มีห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวแล้วก็ชั้นข้างบนอีกก็คือห้องนอนไปชั้นใต้หลังคาเขาก็ไม่ไปยุ่งนะนอกจากป้าอาณาจักรส่วนตัวนะคะวันนี้ป้าไม่ใช้ฟิลเตอร์อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่บอกว่าข่าวขึ้นเพราะหนึ่งไฟนะลากไฟมาแล้วก็มีเออเขาเรียกอะไรนะมันขับผิว่ะค่ะขับผิวขับผิวมากเลยบอกตรงตรง ฉากนี้ขับผิวจริงๆแต่ป้าก็เขาเรียกว่าเปลี่ยนไปตามอารมณ์ตัวเองนะคะตอนนี้ป้าก็ปรึกษากับเพื่อนนะคะเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องการติดวอลเปเปอร์นะคะติดวอลเปเปอร์นี่ก็ป้าน่าจะอันนี้ก็คือวอลเปเปอร์นะอันนี้ป้าว่านี่นี่คือวอลเปเปอร์นะคะวอลเปเปอร์มันจะมีหลายอย่างนะคะอันนี้จะเป็นสไตล์จีนๆนะคะ แต่ที่ป้าอยู่ก็คือสวีเดนมันจะเป็นสไตล์ฝรั่งนะคะมันก็ต้องไปตามสไตล์ฝรั่งก็ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนที่ติดวอลเปเปอร์กันแล้วก็เห็นที่ป้าเอามาโชว์แล้วเขาก็กลัวว่ามันจะขาวไปนะคะก็อยากให้มีลายนิดๆป้าก็ต้องโอออกนอกบ้านทีคุณหมดวันหมดวันนะคะ คือป้าออกข้างนอกทีอ่ะแล้วยิ่งเราไปเลือกอะไรที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเราก็คุยกันเพื่อนว่าเฮ้ยชั้นใต้ดินมันไม่ได้สูงมากนะมันมประมาณ2เมตรครึ่งก็เราก็เลยคุยกันว่าใช้ลายยาววันนี้จะเป็นการคุยเรื่องส่วนตัวของป้าป้าคุยกับเฟิร์นนั่นแหละบอกเลยว่าคุยกับเฟิร์นเฟิร์นเขาโอ้โ oh, หแบบบ้านเขานะคะวอลเปเปอร์สวยมากนะแล้วเขาก็แบบคือการยากคือการมาต่อลายนะคะแล้วถ้าเอายิ่งลายที่ป้า ซื้อมาให้พวกคุณดูอะเราต้องฝึกอีกนานกว่าที่จะติดลายนั้นได้แล้วลายนั้นมันก็เขาเรียกว่าลายมันก็มีราคาก็เลยต้องเอาแบบราคาธรรมดาเนี้ยมาฝึกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราฝีมือเราไปอีกระดับหนึ่งติดแล้วเนี้ยนะแล้วก็มันก็สามารถปรับปรับกันได้ใหม่นะคะแล้วก็อย่างที่คนเข้ามาพูดว่าทํามีก็ไอ้ผู้เขียนพวกนี้บอกว่า บ้านคนรวยทําไมปูนไม่ไม่เรียบมาก็ไม่รู้หรอกคะ่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะอายุเกือบร้อยปีนะคะก็คนสวีเดนเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากจะเรียบไม่ยากหรอกคะ่ะเขาก็ติดวอลเปเปอร์กันหรือไม่กันเขาก็อัดไม้ครับอีกแต่ชั้นใต้ดินส่วนมากเขาจะไม่อัดไม้จะเป็นปูนก็ปูน,ปนไปที่บอกว่าปูที่นี่นะคะผหนังหนาขนาดเนี้ยไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยเนี่ยใช้ปูนใช้อิฐบล็อกหนาขนาดเนี้ย ฉาบขึ้นมาให้เรียบแค่เนี้ยแต่ขอโทษนะคะอควายวิ่งชนก็พังแต่ถ้าเกิดผนังของสวีเดนนะไดโนเสาร์วิ่งชนมึงก็ไม่พังอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะนะคะมันเป็นเก่ามากก็ถึงต่ตอนนี้นะคะเขาก็เลือกหาบ้านเก่ากันเพื่อมาโมดิเวมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาตกแต่งภายในการตกแต่งภายในวันนี้ก็คุยกับน้องโรสน้องโรสก็เฉพาะห้องครัวกับห้องน้ําก็ ประมาณสองสาล้านคิดเป็นเงินไทยนะคะสองสาล้านคือยุโรปราคาระดับนี้ทั้งนั้นนงคะนะคะก็ถึงบอกว่าป้าไม่พูดหรอกว่าราคาเท่าไหร่ที่ตกแต่งทั้งหมดสองชั้นบ้านสามห้องนอนนะคะครัวด้วยห้องน้ำสองห้องด้วยนะคะแล้วก็แต่ชั้นใต้ดินทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้ทำนะคะคือมันไม่จำเป็นอะ เพราะเขาไม่ได้ใช้กันชั้นใต้ดินของบ้านฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะไว้หนึ่งตู้เย็นเรามีอยู่แล้วนะคะห้องช่างห้องช่างเราก็ไม่ได้ใช้เพราะสามีป้าไม่ได้เป็นช่างนะคะป้าก็เลยลื้อห้องช่างเนี่ยเอาของออกแล้วบางอย่างที่มันยังมีความเก่าอยู่นะคะเป็นความมีความเป็นวินเทจป้าก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้อย่างเช่นเตียงที่ป้าไปนอนห้องนั้นนะคะมันเป็นโต๊ะช่างนะคะ มันเป็นโต๊ะช่างซึ่งสูงนะแต่เวลาขึ้นันก็ต้องมีโต๊ะต่อขึ้นนะคะและเป็นไม้ที่ว่าไม้ไม้หนาขนาดนี้คิดดูเขาเอาไม้ท่อนสูงอะมาทำเป็นกระดานโตอายุป้าว่าน่าจะเท่า,ากับบ้านป้าคิดว่าเขาน่าจะประกอบในบ้านนะเพราะว่าเรามองหาทางออกหาไม่เจอเพราะว่าตอนแรกก็จะเอาเตียงแบบเตียงสองชั้นของไอเกียมา นะคะแล้วเราก็คือความที่มันเอาออกยากเนี่ยป้าก็เลยนั่งคิดทำยังไงดีทำยังไงดีในที่สุดก็พบทางออกก็คือเราก็ทำข้างบนให้มันเรียบแล้วก็เออก็คือเอาที่นอนปูอะนะคะเอาที่นอนปูก็ใช้ได้เลยนะคะเอาผ้าคลุมชั้นหนึ่งแล้วก็เอาที่นอนปูเอ้ยมันเป็นเตียงที่เขาเรียกว่าเหมือนเตียงศิลา เหมือนเตียงศิลานะคะก็นอนสบายนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไม่เนี่ป้าอาจจะไปดูปะพาคุณไปดูผลงานที่ป้าทำสำหรับเมื่อวานเนี่ยป้าก็ปั้มทั้งวันแล้วก็ได้ได้ลายที่คุยกับเฟิร์นว่าเฟิร์นเขาก็จะออกช่วยออกไอเดียว่าป้ามันขาวเกินไปนะป้าควรจะมีมีลายบ้าง หรือว่าเอาแบบเอาดีไซน์อะไรมาติด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 เราก็นั่งคือคิดกันเยอะอะคิดกันเยอะเยอะก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนลายของวอลเปเปอร์นะคะก็ยังทาไม่เสร็จเราทําได้2แนวนะคะที่ว่าป้ารู้ชัดเลยว่ามัน2เมตรกว่าก็เพราะว่าเราต้องวัดจากข้างบนลงข้างล่างคือคือคือช่องความยาวอะป้าติดไปแล้วสองช่องก็ถามว่ายากไหมมันก็ลอกทิ้งไปรอบหนึ่งอะลอกคือแปะ แล้วไปอีกก็คือมีพี่เลี้ยงก็คือเฟิร์นอะบอกว่าต้องติดทีละเซนติดจงข้างที่มันต่อต่อกันนะทีละเซนละเซนละเซนลงมานะคะก็มันมีความยากตรงต่อลายนะั่นแหละแต่ถ้ามันเป็นแผ่นเดียวนี่มันไม่ถึงแผ่นนะคะแผ่นหนึ่งมันจะใหญ่ขนาดนี้วอเปอร์ aper, นะคะนี่ไม่ถึงแผ่นอย่างเงี้ยง่ายอย่างเงี้ยง่ายถ้าเกิดมีแค่บล็อกอย่างเงี้ยง่ายเลยแต่ถ้าเป็นใหญ่กว่านั้นนะโอ้โหแล้วเราไปเล่นลายใหญ่อย่างที่ ลายดันลุกหรอไดยุกนะสักอย่างลืมละลืมชื่อเพราะว่ามีคนให้ชื่อมานะคะก็ชี่วังแม่ควีนเขาชอบใช้กันนะลายนั้นนะ่ะป้าก็กะว่าจะทําแต่คิดไปคิดมาลองมือก่อนนะ,ะลองมือก่อนว่าลองฝึกไปสักพักหนึ่งคือช่วงนี้ป้าไม่ว่างนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูข่าวก็จะมีคุยกับน้องโรสคุยกับน้องฟ้า,ค,ฟาคุยกับน้องเฟิร์นคุยกับน้องเชอรี่ คุยกับน้องเจสตก็คือคุยกันเล่นๆอ่ะไม่มีอะไรมากนะคะคุยกันเล่นๆว่าเออมีอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิกแต่บอกเลยนะว่ามุมเนี้ยมันก็ถูกใจป้านนะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะนะคะ,นะคะเปลี่ยนถ้าหน้าหนาวเนี่ยป้าจะอยู่แต่ในบ้านนะคะคุณก็จะไม่เห็นบรรยากาศข้างนอกเพราะว่าข้างนอกมันเริ่มหนาวแล้วนะคะอยู่ในบ้านอะ่ะจะอากาศร้อนนะคะเพราะว่าในบ้าน มันก็เหมือน AC หรือว่าแอร์คอนดิชันที่ประเทศไทยว่าถ้าอากาศร้อนแอร์ก็จะทำงานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดอากาศหนาวของเราฝั่งนี้เครื่องเครื่องทำความร้อนะนะคะมันก็จะทำงานแล้วมันก็จะทำความร้อนแล้วเครื่องทำความร้อนอตัวที่มากที่สุดก็คือชั้นใต้ดินนี่แหละเพราะความร้อนมันเบาใช่ไหมคะเขาก็จะทําให ความร้อนมันลอยมันไม่เหมือนอากาศหนาวอากาศเย็นเนี่ยที่คุณต้องติดแอร์ไว้ข้างบนเพราะความเย็นมันหนักไงมันตกลงแต่ความร้อนมันเบาเขาก็เลยทําจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปด้วยความชาญฉลาดของคนโบราณน,นะคะก็มีอะไรให้ทําเยอะในบ้านนะคะป้าคุยให้ฟังชิวๆนะช่วงนี้ไม่ว่างจริงๆนะคะไม่ว่างจริงๆแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวที่จะไป ป้าคิดว่าผักป้าเนี่ยตอนนี้มันยังดูอาการดีอยู่นะต้นแคลอะคณะใบหยิกอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยว่ามันอาจจะเนาป้าก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะออกไปเก็บเก็บผักนะฮะเอามาผัดซีอิ๊วซีอิ๊วกินทาคือพยายามทํากินให้หมดก่อนที่ฤดูหนาวมันจะมาตอนนั้นที่ทช่วงช่วงฤดูที่หน้าร้อนนะป้าก็ทํางานเร่งกับเวลาเพราะว่าเราต้องการให อดอกไม้เราโตทันเวลาใช่ไหมคะตอนนี้ก็เข้ามาทำงานในบ้านป้าพยายามหาอะไรทำนะคะอย่างเช่นติดวอลเปเปอร์นะคะหรือว่าลื้อตู้ลื้อตู้เสื้อผ้านะคะจริงอยู่เสื้อผ้าที่ซักไวอ้อ่ะเป็นเสื้อนงเสื้อหนาวเสื้ออ่ามันจะมีเสื้อเทรย่ามีแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตบางอย่างซักไม่ได้ จ็เก็ตบางอย่างซักได้จริงๆแล้วมันถ้ามันซักได้นะมันจะได้ความสดชื่นมาก็คือความหอมนะคะความหอมป้าก็เลยจับมันมาซักซักด้วยมือนะป้าไม่ไม่ได้เอาไปใส่เครื่องนะมันมีระบบซักไหมพรมนะแต่ป้าไม่อยากเอาไปซักไนงะก็ซื้อน้ํายามาแช่คล้ายๆมันจะคล้ายๆกับน้ํายาเอสเซนต์บ้านเรานี่แหละคะ่ะน้ายาเอสเซนต์บ้านเราเพื่อซักและให้มันหอมนะคะแล้วก็เอามาใส่แล้วก็เตรียมหา ถุงเท้าช่วงที่เราหน้าร้อนเนี่ยมันกระจัดก,กระจายไงก็ต้องหามารวบรวมไว้ให้มันอยู่เป็นที่ใส่ตะก้าไว้เพื่อให้รู้ว่าเออหน้าหนาวนะเราต้องใช้อย่างนี้แล้วรองเท้าก็ต้องเปลี่ยนนะคะรองเท้าจากที่เราเคยใช้รองเท้าของหน้าร้อนมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นของหน้าหนาวนะคะเดี๋ยวขอสองนาทีนะคะขอสองนาทีจะพาไปดู เอ,อ๊หรือว่าจะรอจะรอก่อนให้เสร็จก่อนเพราะว่าป้าป้าค่อยๆทำว่าบอกตรงว่าป้าค่อยๆทาคืนหนึ่งเมื่อคืนเมื่อวานนี้ติดสองแผ่นนะคะเดี๋ยววันนี้จะติดข้างๆเพราะว่าการตัดลายการวางลายแล้วก็การพอตอนมันแปะเนี่ยมันจะต้องแบบใช้สมาธิมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีอย่างจากที่ทํางานเสร็จก็ไปนั่งดูอ ผู้บริหารชื่ออะไรนะลืมชื่อละตะลุงแก่ๆที่แถโอ้โหเพิ่งรู้นะเว้ยมาตรฐานการศึกษาเด็กไม่ต้องมีใบรับรองก็สอนได้เปิดโรงเรียนได้มันเป็น Amazing สำหรับป้ามากเลยอะ่ะ Amazing ที่ตกใจอะ่ะอุ้ยพูดดังกับพี่หนุ่มอุ๊ยตกใจเมืองนอกนะคะคุณขนาดคุณจะไปล้างห้องน้ำโรงพยาบาลนะ่ะ คุณต้องเข้าโรงเรียนคุณต้องผ่านการวโชว์นิดนึง่งทำเองอันนี้ทำเองค่ะนะคะคุณต้องผ่านโรงเรียนคุณต้องได้รับบัตอนุญาตตัดผมนะคะทำผมทุกอย่างคุณต้องได้รับใบอนุญาตนะคะเหมือนป้านเนี่ยป้าเรียนทําผมมาจากเมืองไทยนะคะตัดผมชายนะตั้งแต่ตั้งแต่สมัยยังสาวๆอ่ะเรียนที่วัดคลองไสบัวใกล้ๆทางสู อ่าโรงเรียนสารพัดช่างหรือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนั่นแหละค่ะที่วัดคลองสาสบัวนะัลบบุรีป้าเรียนครั้งแรกเลยเรียนตัดผมชายนะคะเพราะว่าผมหญิงมันเต็มก็เรียนผมชายก็การใช้ปัตตลงปัตรเตเลียนป้าก็ทําได้ใช้ใช้กันคงจัดตัด,ตดรองทรงธรรมดาพื้นฐานนะี่ยทได้แต่ถามว่ามาทําที่เมืองนอกได้ไหมไม่ได้นะคะถ้าคุณยังไม่สอบผ่านและคุณไม่มีใบอนุญาตนะคะนี่มันเป็นอะไรที่ป้าตกใจมากที่ครูสารศาสตร์ บอกผมสอนมายี่สิบห้าปีผมก็ไม่มีบรนุญาตตกใจหนักมากค่ะอุ้ยตายแล้วเด็กประเทศไทยบุคลากรที่กำลังจะเติบโตมาเป็นบุคลากรเม็ดพันแต่ได้รับการดูแลมาแบบผิดกฎหมายไม่ใช่คำว่าผิดกฎหมายนะโอเคไหมรัฐมนตรีคนนี้นะคะรัฐมนตรีผู้หญิงที่มาแลาวมา่จำตำแหน่งเขาไม่ได้แล้วนะ เข,เข้ามาเนี่ยถึงก็จะเป็นกูไม่สนใจนะว่าเขาจะเป็นคนของรัฐบาลหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเขาทำประโยชน์ให้กับคนไทยหรือเด็กๆไทยยกนิ้วให้ค่ะใครก็ช่างนะทำงานให้กับสังคมแล้วเห็นประโยชน์ของสังคมป้ายกนิ้วให้ไม่ใช่เอาแต่แค่พวกพ้องของตัวเองนะยังมีความรวยกระจุกจนกระจายอยู่อย่างเงี้ยแล้วการศึกษาไทยราคาแพงเนี่ยแบบรับไม่ได้โอเคเรามาดู เดี๋ยวป้าต้องคิดก่อนนะป้าอาจจะสต๊อปไปแป๊บหนึ่งแล้วป้าคิดก่อนว่ามุมมันจะได้ไหมมันออกมาสวยไหมนะคะวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะเอาวันด,ดีไว้ก่อนก็นกได้เผื่อว่าจะไม่ได้โชว์วันนี้เพราะว่ากะว่าให้เสร็จก่อนเหมือนกันนะแต่ใจเราก็อยากโชว์เพราะเพื่อนที่คุยกันเรื่องวอลเปเปอร์เนี่ยก็รอดูอยู่เอางั้นเดี๋ยวรอแป๊บนะคะ อ่านะคะตัดสินใจให้ดูก็คือนี่คือวอลเปเปอร์ที่ติดเรียบร้อยแล้วคือเพื่อนบอกว่ามันขาวเกินไปแล้วมันจะมองไม่เห็นจริงๆอันนี้ก็มีเหลือบเหลือบมุกนะคะแต่มองไม่เห็นเห็นไหมถึงบอกว่าต้องไปเอาที่มีลายนิดหนึ่งนะคะก็คุยกับเพื่อนนั่นแหละก็ตอนนี้โตะ๊ตะเตอทุกสิ่งทุกอย่างละย้ายออกไปหมดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันทํางานไม่สะดวกมันจะต้องมีบันไดที่ปีนขึ้นปีนลงอะค่ะนะคะ,นะคะก็ นะคะทักทายกันแค่นี้แล้วก็รู้ว่าป้าไม่ว่างนะคะช่วงนี้ไม่ว่างเดี๋ยวจะต้องมาต่อลายตรงเนี้ยตรงเนี้ยลาบากมากเพราะเตียงอันเนี้ยใหญ่มากนะคะใหญ่จนที่แบบเอาไงดีอะ่ะป้าก็เลยแบบคิดนะเนี่ยกำลังจะคิดเพราะว่ามันหนักมากนะคะไม่ไม่สามารถขยับคนเดียวได้ก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเราป้าเป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์ได้ นี่คหาที่ว่าการต่อลายที่ต่อจากตรงเนี้ยที่เส้นอะ่ะมันจะต้องแบบต่อกันให้ได้เส้นของเขาเนี่ยตรงนี้ม,นมันจะมีลายนี่อยู่ลายหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะก็เอองแงประมาณนั้นอะ่ะคือมันก็แอบยากเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อยู่ที่เราจะทํามันไหมนะคะอยู่ที่เราจะยอมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีสองอย่างนะคะก็คือจ้างเขานะคะกับทําเอง จ้างเขาแน่นอนคุณได้งานมาแต่ถ้าเราทำเองเราจะได้การฝึกฝนทักษะในการที่ทำอะไรด้วยตนเองนะคะและป้าเป็นคนที่ชอบทำอะไรอะไรด้วยตนเองวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครมาเห็นเขา้าจะบอกหู oo, สวยจังเลยอะ่ะเราจะได้บอกอุ้ยฉันทำเองแล้วเมื่อวานนี้ป้าก็ออกทำความสะอาดเตาเตาแก๊สนะคะมีคนมาหาค่ะ บอกอีเพนแค่เตาก็โชว์ที่กูไม่โชว์อะไรมึงอยากจะดูนั่นมึงอยากจะดูนี่กูให้ที่โชว์นั่นอ่ะโชว์ว่ากูเป็นคนขยันขนาดไหนเตาอบเนี่ยผัวกูใช้แทบทุกวันมึงลองนึกสภาพเตาอบที่ใช้ทุกวันสิสภาพมันจะเป็นยังไงนะนี่ป้าถึงบอกว่าเห็นไหมภาพคุณจะเห็นต่างกันว่าข้างหลังเนี่ยเป็นสีขาวเนี่ยหน้าป้าจะเปลี่ยนแต่ถ้าหน้าข้างหลังเป็นสีแดงอย่างภาพเมื่อกี้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ แม่นี่กูโชว์ให้พวกมึงดูนี่นะกูให้ดูว่ากูเนี่ยเนี้ยบขนาดไหนเข้าใจปะนะโอโ้บอกแค่เตาก็โชว์ที่กูไม่โชว์อะไรมึงก็อ,อยากดูนั่นอ,อยากดูนี่อยากดูมุมนั่นอยากดูมุมนี่อ่ะส้นตีนคะ่ะพวกมึงพวกมึงไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องอะไรจากกูได้ดูหนังหน้าก,กูพอนะคะกูให้มึงดูห้องนอน ที่กูสัมเตรียมไว้สำหรับคนลันทีนเนี่ยก็บุญหัวพวกมึงแล้วนะคนที่เขารักกูเนี่ยหรือว่าเขามาตามคลิปกูนะเขาไม่สนใจหรอกว่ากูจะมีอะไรอะไรและไอ้วาทกรรมรวยปลอมนะนะมึงใช้ต่อไปเถอะกูจะบอกเลยว่าไอ้ไฮโซรุ่นรุ่น,ร,น,ร,นรุ่นที่กูเห็นเห็นตามข่าวติดคุกไม่เยอะแล้วแต่รวยปลอมอย่างกูไม่ติดคุกเพราะว่ากูไม่เคยตบซับไข่นะ นะคะป้าเข้ามาตรงนี้นะคะเข้ามาอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยความบังเอิญนะคะด้วยความบังเอิญบังเอิญว่าไปถ่ายรูปกับท่านนายกทักษิณนะท,ทั้งที่ไม่รู้เรื่องการเมืองมันทําให้เราอยากรู้แล้วเราก็เรียนรู้แล้วเราก็อยู่มาน,ะนานนะคะก็เพื่อนคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าให้ติดดอกไม้หรือว่าโบอะไรตั้อะไรอย่างเงี้ยป้าก็เลยคิดเอ๊ะเอาไงดีว่าคือคือตรงนี้นะคะเป็น เป็นที่เขาแขวนเครื่องมือเก่าของของของคุณตาน่าจะเป็นคุณตานะคะคุณยายคงไม่เป็นช่างนะเราก็คิดว่าเฮ้ยแต่เอาแน่ไม่ได้นะฝรั่งผู้หญิงนี่เขาก็ทําทุกอย่างทุกนีเห็นไหมคะว่าผิวป้าเนี่ยไม่ได้ปรับฟิลเตอร์ไม่ได้อะไรเลยนะคุณก็จะเห็นชัดเห็นบาก็อายุมากแล้วจะทำไงเล่าก็มีเท่คนสวยถูกไหมคะเอออาศัยว่าไม่สนใจเรื่องหนังหน้าแต่คารมเนี่ยนะ ออนผัวเนี่ยยกให้นะคะสวัสดีนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็พบกันหลังจากที่ป้านเนี่ยหายยุ่งนะคะช่วงนี้ก็มีติดวอลเปเปอร์คือครัวเนี่ยป้าทําเสร็จเป็นชิ้นๆไปนะคะอยากก่างเช่นวันเนี้ยวานเนี้ยล้างเต่าเดี๋ยวพวกนี้นะคะถ้้ถ้ทว่างนะคือมีโปรแกรมไว้ล้างตู้เย็นหรือตู้เย็นออกให้หมดล้างแถ ล้างจากข้างบนลงข้างล่างนะล้างจากข้างบนลงล่างเอาของข้างนอกข้างในออกแล้วก็ล้างล้างเสร็จแล้วก็เอาไอ้แผ่นกระจกเนี่ยมาล้างแล้วก็ยัดใส่เหมือนเดิมอ้าวแล้วก็ดึงชั้นแล้วก็ใช้ข้างๆด้วยนะเยอะข้างๆด้วยใช้ข้างๆเอยน้ำส้มสายชูนะจ๊ะป้าบอกเลยว่าน้ำส้มสายชูใช้ดีมากป้าซื้อน้ำส้มสายชูไว้ทําความสะอาดเครื่องเรือนเยอะมากแต่น้ำส้มสายชูไม่ชอบไอ้นี่นะคะไม่ชอบไม่ชอบไม้นะ จำไว้เลยนะไม้ไม่ชอบน้ำส้มสายชูแต่ส่วนพวกสีพวกกาจกกาเบื้องชอบซ้ำส้มสายชูเงาคลิปเงาคลิปนะคะนะคะก็คือเดี๋ยวมีโปรแกรมนะคะก็คือ2โปรแกรมช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะออกไปไหนไม่ได้นะคะถ้าไม่มีเฮียอะไรทำกูก็ดื่มนั่งดื่มชิลฟินห้องนี้นะคะตอนนี้ตรงนี้มันกว้างนะคะ ว่าเดี๋ยวป้าอาจจะมาตั้งโต๊ะกินข้าวข้างล่างนะคะจะมาตั้งโต๊ะกินข้าวข้างล่างก็เลยทําเป็นห้องกินข้าวไปก็ได้นะคะคือเราเปลี่ยนบรรยากาศไงนะคะกินแต่ข้างบนมันก็เบื่อแล้วป้ามีอีกห้องหนึ่งซึ่งป้าจะทําอีกนะคะทําทเป็นมุมสําหรับกินกาแฟคือย้ายกินก็ทีก่กินกาแฟไปเรื่อยๆข้อดีของมีการมีบ้านกว้างแล้วก็ไม่มีใครไยุ่งกับเราในบันแบบ สวรรค์ส่วนตัวไงสวรรค์ส่วนตัวผัวไม่ยุ่งด้วยนะคะก็คือป้าโชคดีอะนะผัวไม่ว่าจะทําอะไรมึงทำไปเลยอ,อาณาจักรมึงน,นะแต่อย่าไปยุ่งกับว่าอาณาจักรเขาอาณาจักรเขานี่เขาเคือให้ช่างทมามันเนียบแล้วไงเนียบมากเราก็เลยไม่ต้องไปยุง่งไงนะคะทุกบ้านป้าน,นี่คือเก่าจริงนะส 77สิบเจ็ดปีแล้วนั่งนับเวลาเจสิบเจ็ดปีแล้วนะคะคุณดูปูนที่นี่ยังแน่นปึกนะมันไม่ใช่เหมือนบางไทยนะที่ข้างในมีแอร์ไม่ใช่นะมีอากาศเหมือนอินบล็อกไม่ใช่นะไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยววันไหนจะให้ดูเดี๋ยววันไหนจะออกไปเก็บมาให้ดูไอ้แท่งนั้นอะ่ะป้าเก็บไว้ครึ่งหนึ่งมันแท่งยาวขนาดนี้คือเขาเจาะเขาใช้เครื่องสว่านใหญ่ๆนะ่ะสว่านที่หัวขนาดนี้เจาะคุณเชื่อไหมคะว่าโอ้โหแบบ เครื่องมือเขาอะสุดยอดอะถึงว่าแม่งค่าแรงถึงแพงเครื่องมือเขาอะจ่อคล้ายๆสว่านเหล็กอะสว่านใหญ่อย่างเงียยง้ยจ่อแล้วก็มีน้ําปั่นด้วยโอยนานมากกว่าจะนั่นอนะถึงว่าติดตัวตรวจอากาศทีนึงอนะโอ้พระเจ้าปาคุณไม่ใช่ง่ายๆนะคะโอเคนะแล้วมาพบกันเมื่อตอนป้าว่างนะคะ ตอนนี้ไม่ว่างก็ไม่ดูคลิปข่าวอะไรเลยเพราะเดี๋ยวถ้าดูข่าวแล้วแม่งของขึ้นไม่มีที่ลงค่ะป้าก็ดูรายการไรปัญญาอ่อนไปดูรายการแฉดูรายการพวกตลกดาราไปคือกูไม่ต้อสนใจอะ่ะทำงานไปด้วยหูก็ฟังไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ยุดบางขวางก็ฟังนะแล้วก็อาจารย์ยอดก็ฟังนะฮะรายการผีก็ฟังสนุกเพื่อความบันเทิงนะคะ นี่ไงเห็นไหมเห็นโบข่าวป้าไหมความภูมิใจอย่างสูงนะคะบ๊ายบายเออนี่จะฝากหน่อยนะท้ายคลิปใครที่มีเรื่องกับฟ้านะอย่าให้มีช่องว่างเล่นทางกฎหมายได้นะเห็นไหมฟ้าบอแม่ฟ้าแม่ฟ้าสาสิบล้านโบขาวอะ่ะไปโผล่ที่สำนักงานทานายเดชา <laughs> ใครมีเรื่องกับฟ้าระวังตัว ระวังตัวอะไม่กะยานะอย่านะอย่านะเราไม่บอกเราไม่บอกอะไม่ไหยจ้าจุ๊บจุบ,จ,บจ้า